ส่วนเส้นทางเกียรติยศในการติดทีมชาตินั้นดาสกรทองเหลาอายุเพียงแค่19ปีก็สามารถขึ้นสู่ทำเนียบทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้สำเร็จแล้วเลยครับรวมไปถึงยังเป็นกำลังสำคัญในทีมชาติไทยชุด4เกมช่วยให้ทีมชาติไทยนั้นคว้าเหรียญทอง4เกมมาได้3สมัยติดต่อกันพร้อมกับการคว้าลำดับที่4เอเชียนเกมที่ปูซานด้วยเลยครับต่อมาในปี2550ทีมเจ้าบุญทุ่มจากเวียดนามอย่างฮองอันยารายประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวดาสกรทองเหลาจากสโมสร BEC เทโรสาธารณะด้วยค่าตัวราว2ล้านบาทด้วยกันเลยครับแต่ทว่าตลอดระยะเวลากว่า3ปีในเส้นทางการค้าแข่งที่วีลีกของเวียดนามของดาสกรทองเหลานั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเลยครับเพราะฮองอันยารายทีมเจทีของท่านประธานด่วนเงียนดึกยังคงไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ส่วนนักเตะไทยในทีมฮองอันยารายก็ทยอยกลับประเทศไทยกันจนแทบไม่เหลือส่วนดาสกรทองเหลาเองก็เป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ในทีมก็ถูกมองว่าฝีเท้าอาจจะยังไม่ดีพอ